ต่อไปของเรา All right, so good morning class and welcome back to my class. Today we are going back to study and make a revision of preposition of time, when and you when do we use in, on, at. นะ when do we use in, when do we use on, and when do we use at. นะครับเมื่อไรเราใช้ in เมื่อไรใช้ on และเมื่อไรใช้ at.อย่างที่เราบอกละอย่างที่เชื่อเคยสอนว่า at จะใช้กับเวลาที่เป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงครับเชื่อเคยบอกว่า at จะใช้กับเวลาที่มันเจาะจงใช่หรือไม่ว่าวันอะไรอะไรยังไงนะครับ on ใช้กับวันที่และวันใช่ไหม at มักจะใช้กับอะไรใช้at จะใช้กับวันเวลาที่มันเจาะจงนะครับส่วน on จะใช้กับวันที่และวัน in we use with year and month เราจะใช้เดือนกับเดือนและอะไรกับเดือนและปีนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าการใช้ in on at ใน WH questions นะครับในแต่เราจะต้องใช้ in หรือเราจะต้องใช้ on หรือเราต้องใช้ at โอเคนะทีนี้มาดูตรงนี้อ่ะนักเรียนเห็นสกรีนไหมครับสกรีนตรงนี้ที่เชิญนำเสนอนะครับใบงานที่การใช้ใบงานของการใช้ in on and นักเรียนดู when is your birthday เป็นรูปแบบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH question When is your birthday? My birthday is in September. My birthday is in September. วันเดือนเกิดของทีเชอร์นั้นเป็นเดือนอะไรเป็นเดือนกันยายนทีนี้ถ้าเราจะถามต่อรายละเอียดว่าวันที่เท่าไหร่นะ What date is your birthday? What date is your birthday? It ison the 9th of September นะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับประโยคคำถามแรก When is your birthday เขาถามว่าอะไรวันเกิดของคุณนั้นคือวันไหนดูวิธีการตอบ My birthday is in August My birthday is on 13th of August เห็นไหมรูปแบบประโยคนี้คำตอบแรกใช้ in คำตอบที่สองใช้ on เพราะว่าอะไรรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าอะไรครับชิดสิวันน่าจะตอบได้ชิดสิวันทำไมเอ่ย on ครับทำข้อที่หนึ่งทำไมใช้ on ข้อที่สองทำไมใช้ in เอ๊ะข้อที่หนึ่งทำไมใช้ in ทำไมข้อที่สองใช้ onเพราะว่า in มันเพราะว่าเดือนของเพราะว่า in เนี่ยออกาสอะมันไม่มีวันที่แต่ on มันมีวันที่ถูกต้องเมื่อไรก็ตามแต่มันมากับวันที่และเดือนให้ใช้ on ถ้ามันมาเดือนกับปีให้ใช้ in เนี่ยไม่ข้อที่สองเนี่ยมันมาทั้งวันที่และทั้งอะไรทั้งเดือนเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้on นะครับ so my birthday is on 13th of August นะครับใช้ on กับเดือนและปี sorry ใช้ in we use in with years and months นะครับใช้ on กับอะไรเอ่ย dates and day แค่นี้เองเนาะวันและวันที่นักเรียนดูคำถามถัดไปWhat date is today? What date is it today? What date is it today? เขาถามถึงอะไรครับถามถึงวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นักเรียนสามารถตอบได้สองรูปแบบหนึ่ง It is Sunday 19th January 2011 It is Sunday June 1911แบบนี้ก็ได้แบบที่สองก็ได้นะครับสามารถตอบได้2รูปแบบเลยอ่ะนี้เมื่อไหร่ใช้ on เมื่อไหร่ใช้ in ที่ช่วยขอทบทวนนิดนึงนะครับ
นักเรียนดูตรงนี้ in on at in the morning in August in winter in 1986 in mid May สรุปง่ายๆคือเราจะใช้ in กับอะไรครับ1กับช่วงเวลาของวันช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นใช่ไหม in the morning in the afternoon and in the evening และเราจะใช้ in กับอะไรเอ่ย August so this month is January เราจะใช้กับเดือน in January in February in March April May June นะครับถัดไปใช้ in กับอะไรครับกับ winter summer rainy autumn spring ใช้กับอะไรครับใช้กับฤดูนะครับฤดูถัดไปเราใช้ in กับ1986ใช้กับอะไรครับใช้กับปีนะครับใช้กับปีและใช้กับช่วงเวลาของเดือนนะ in mid May มีคำว่า May mid May ก็คือกลางเดือนนั่นเองนะครับใช้กับกลางเดือนได้เหมือนกันเราจะใช้ on กับวันที่มันเจาะจงเช่นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราใช้ on กับวันที่นะหรือใช้ on วันที่ที่มากับเดือนได้เหมือนกันโอเคนะครับส่วน at เนี่ยจะเป็นเวลาที่มันเจาะจงในช่วงเวลากลางช่วงเวลาค่ำ Christmas at the end of March ก็คือสุดสิ้นเดือนนั่นเอง at the beginningOf March หรือ at the end of March ต้นเดือนและสิ้นเดือนเราก็ต้องใช้ at เพราะว่ามันเจาะจงว่าต้นเดือนไงต้นเดือนนะครับทีนี้มาดู exercise A กันนะครับว่าเราจะใช้ in on หรือ at นะครับทีเชื่อให้เวลาทำข้อที่1ถึงข้อที่10ใช้เวลา3นาทีเริ่มทำทีเชื่อจะถามทีละคนนะMonday, February 25, spring evening. หน้าที่เท่าไหร่ teacher? ไม่มีในหน้าให้นักเรียนดูบนสกรีนหน้าจอ teacher ครับโอเค teacher หนูใช้โทรศัพท์หนูแคปหน้าจอไปทำเองได้ไหมอ่ะได้ครับพี่เชื่อให้ตอบ E O S ใช่ไหมได้ครับพี่เชื่อโอเคค่ะตอบได้เลยครับหนูเปลี่ยนสีโอเคค่ะหนูเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำก่อนปกติหนูใช้สีขนุนให้เป็นใช้ลำบากมากเลยยิ่งใช้นิ้วใช้ลำบากมากคิดเลยละลูกนี่ไงใช้ลำบากพี่เชอร์ฟิตนะฟินิตพี่เชอร์ฟินิตฟินิตแล้วเหรอเรายังไม่ได้ทำสักข้อเลยเขียนแค่หนึ่งสองสามเขียนแหละแล้วก็เขียน in on at ไว้ในช่องคำข้างหลังไม่ได้เขียนเลยเขียนในกระดาษของฉันเขียนจนหน้าจอดำเลยแล้วฉันก็ต้องลบเขียนใหม่หมดเลยยังลบนี่ลบช้ามากหนูว่าต้องเอาให้หัวเล็กกว่านี้โอ้โหอันนี้ก็เล็กเกินทดลองไม่ได้เล็กเกินอันนี้ล่ะอันนี้คือเกินไม่เกินเชื่อบันทึกพี่ซีบันทึกแล้วเปิดไมค์อยู่พี่ซีปิดไมค์ด้วยอ
อันปันลองเข้าแล้วออกใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ดูมันอาจจะอันนู้นก็ได้ไม่ใช่ออเอิร์ธหนูเอิร์ธถามว่าทำยังไงเอิร์ธทีเชอร์หมายถึงทีเชอร์อ่ะเธอทำในคอมใช่ไหมเธอก็หากระดาษมาเขียนหนึ่งเหมือนมีน่ะ1 2 3 4 5แล้วเธอก็ขีดเป็นเขียนคำตอบใช่คำด้านหลังไม่ต้องเขียนเลยใช่ไม่ต้องเขียนอะไรเลยเหมือนมีบอกแล้วต้องส่งไหมทีเชอร์ไม่ต้องส่งจะส่งได้ล่ะเสียวส่งยังไงเอฟเฟกต์จังก็ไม่ได้ส่งลิงก์มาซะหน่อยอ่ะมาดูข้อที่1กันข้อที่1ใช้ in on หรือ at ครับข้อที่1ใช้ in on หรือ at เอ่ย Monday ใช้อะไรเอ่ย on Monday ใช้ on Monday เพราะว่า Monday เป็นวันที่มันจบโจงใช่ไหมเป็นวันของสัปดาห์นะครับ on Monday เก่งมากเดี๋ยวสักครู่นะครับที่เชื่อจะเปลี่ยนปากกาผมดัง what about number 2 February ใช้อะไรเอ่ยเดือนใช้อะไรครับเดือนใช้ in ปีใช้ in spring เป็นฤดูใช้อะไรเอ่ยฤดูก็ใช้ inevening ใช้ in the evening เนาะ in in the morning in mid June เห็นไหมเมื่อกี้เขาใช้คำว่าอะไร mid May ก็ต้องใช้ in mid June at night มีวันที่และเดือนใช้อะไรเอ่ยมีทั้งวันที่และมีทั้งเดือนใช้on Saturday ใช้ on เป็นวันมีทั้งวันที่และเดือนใช้ on Christmas เป็นวันคริสต์มาสใช้อะไรเอ่ย Christmas on นี่ไหม Christmas ใช้อะไร at Christmas นะใช้ at Christmas ถูกต้อง at Christmasเห็นไหมไม่ยากเลยถัดไปนักเรียนดูตรงนี้เป็นการใช้ WH questions นะครับโดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องสร้างประโยคคำถามและตอบด้วยว่ามันเป็นอย่างไรเช่นข้อที่1 When is Tina's birthday? Her birthday is on 3rd February นักเรียนสามารถดูข้อมูลวันเกิดของใครได้ที่ข้างล่างนี้นักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยเช่นข้อที่2 George เกิดวันไหนเอ่ยนักเรียนพอเห็นไหมนี่คือทีน่านี่คือ George นี่คือ Tim นี่คือ John นี่คือ Wilma อันนี้คือ Sue นะ
ทีนี้นักเรียนจะต้องถามก่อนว่าวันเกิดของจอร์ดคือวันคือเมื่อไหร่วันเกิดของทิมส์คือเมื่อไหร่วันเกิดของจอห์นส์คือเมื่อไหร่วันเกิดของวิลมาคือเมื่อไหร่เอา5ข้อพอนะครับเอาคำว่าเอาจอร์จเอาทิมส์แล้วก็เอาจอห์นทีนี้ข้อที่2ดูนะถ้าจะถามว่าวันเกิดของจอห์นคือวันเมื่อไหร่ต้องถามว่ายังไง When is George อะไรเอ่ย When is George birthday ใช่ไหมก็สามารถเขียนได้ง่ายๆว่า When is นักเรียนตรงนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นคนอื่นได้หรือจะถามเพื่อนของเราก็ได้เหมือนกัน When is Earth's birthday ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเพื่อนเราได้เนาะ When is George's birthday วันเกิดของจอห์นนักเรียนดูวันที่เป็นไหมคือวันที่เท่าไหร่นักเรียนบอกทีเชื่อหน่อยวันที่และเดือนอะไรเอ่ยวันที่และเดือนอะไรครับวันที่2เดือน6ใช่มั้ยวันที่2เดือน6 January February March April Mayแล้วก็คือเดือนยูนนักเรียนก็สามารถเขียนได้ว่า His birthday is on 2nd ก็คือวันที่2 of June เดือนอะไรครับเดือนยูนมิถุนาเห็นไหม His birthday is on 2nd of June ก็คือวันที่2ของเดือนมิถุนายนนะครับข้อที่3เหมือนเดิมเลย When is Tim's birthday วันเกิดของ Tim คือเมื่อไรก็ต้องดูที่ข้อมูลของ Tim เกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3เดือน2ใช่หรือไม่ก็ต้องตอบว่า his มากับ George เลยเนาะ Tina แป๊บหนึ่ง Tina Tina อันนี้คือ Tina ที่เชื่อดูผิดต้องไปดูที่ทิมก็คือคนนี้วันที่22เดือน10 September October เนาะวันที่22เดือน10ก็คือเดือนตุลาคมใช่หรือไม่ When is Tim's birthday? His birthday is on วันที่22ก็คือ22nd of October ก็คือวันที่22เดือนวันที่22เดือน10นั่นเองนะจอห์นเกิดวันไหนก็ดูตรงนี้วันที่8เดือน7โอเค April May June July นะครับ July ก็ต้องถามก่อน whenIs John's birthday วันเกิดของจอห์นคือเมื่อไรก็เหมือนเดิมเลย His birthdayจอห์นเกิดวันที่เท่าไหร่ครับจอห์นก็เกิดวันที่8เดือน7เนาะ on 8th of April May June July เกิดเดือน July นะครับวันที่8เดือนกรกฎาคม Wilma สุดท้ายแล้ว Wilma เกิดวันที่10เดือน4 when is Wilma birthday
วิลมาเกิดวันไหน her birthday is on เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่10เดือน4 on the 10th of April ใช่ไหมเกิดวันที่10เดือนเมษายนนะครับนี่คือบทสรุปของการใช้อะไรครับของการใช้ in on at สัปดาห์นี้ที่เชื่อสอนแค่นี้เพราะว่าสัปดาห์หน้านั้นที่เชื่อจะให้พวกเราทำ exercise ในหนังสือกันโอเคนะครับเราจะทำ exercise ในหนังสือกันนะครับก็คือในหนังสือ grammar เล่มสีเหลืองของเรานั่นแหละนะเราจะทำให้เล่มนี้ใช่ไหมเล่มไหนครับเล่มเนี้ยถูกต้องครับเราจะใช้หนังสือเล่มนี้ให้เสร็จผัดหมายถึงว่าเราจะทำexercise กันในคาบหน้านะครับวันอังคารหน้า So far have you got any question นักเรียนมีคำถามอะไรไหม